สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประกันปันทัพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาประเด็นทันสมัยมาคุยกันหน่อยคือประเด็นเกี่ยวกับ AI นะฮะ Artificial Intelligence ว่า AI เนี่ยจะมีส่วนเข้ามาในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการของพนักง,งานอย่างไรทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในปีหลังๆเนี่ยเรามักจะได้ยินคาว่า AI กันจนแบบ เรียกว่าเต็มทุกส่วนของการที่เราเสพสื่อเนี่ยจะได้ยินคำว่า AI อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในการใช้งานที่หลายคนอาจจะเริ่มเอามาใช้ประกอบความคิดการทำงานนะครับในการหาไอเดียไม่ว่าจะเป็น Chat GPT นะครับ Gemini ของทาง Google หรือแม้กระทั่ง AI ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการ generate รูปภาพต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น Mid Journey หรือว่า l e o n a n นะฮะ o ai โอเยอะไปหมดเลยนะครับในทุกวันนี้ซึ่งเราสามารถจะหยิบยกเอาประเด็นเหล่านี้แล้วก็เครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประกอบการทำงานได้ในการบริหารทรัพย์กรบุคคลก็เช่นกันนะครับ AI ก็สามารถจะเข้ามาช่วยนะครับเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วย HR ในการบริหารข้อมูลต่างๆช่วยในการ a n l y ตินะฮะหรือการทาวิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องสามารถที่จะดีไซน์อะไรบางอย่างให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพนักงานแต่ละคนได้เลยนะครับในยุคนี้เราลองมาดูว่าในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการเนี่ย AI พอที่จะเข้ามาช่วยทำอะไรได้บ้างประเด็นที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นี่ต้องอมีเงื่อนไขนิดน,นึงนะครับมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยในณวันนี้ แต่ถามว่าในบางประเด็นก็เริ่มมีหลายองค์กรที่มีกําลังมากพอเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้ได้แล้วนะครับมีม,มีองค์กรเอามาใช้บ้างละในต่างประเทศก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเทคเฟิร์มต่างๆก็เริ่มหยิบยกเอาเ i เข้ามาช่วยในการบริหารค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการนะครับประเด็นแรกที่ AI ช่วยทําได้คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเขาสามารถที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของพนักง,งาน เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าตอบแทนได้ในหลายแง่มุมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของการใช้ค่าตอบแทนแล้วก็สวิาการต่างๆขององค์กรโดยที่จะสามารถแยกแยะวิเคราะห์ได้ตามช่วงอายุตามสถานภาพครอบครัวหรือดูว่าพนักง,งานในแต่ละช่วงอายุถ้าเรา เห็นข้อมูลบ่อยๆเรื่องของการใช้งาน AI ก็ยังสามารถที่จะวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของพนักง,งานในองค์กรเราอีกสักปี2ปี3ปีข้างหน้าว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ใช้ข้อมูลหลํานี้ในการวางแผนบริหารค่าจัดการบริหารจัดการค่าตอบแทนแล้วก็สุดิการได้อย่างทันต่อเหตุการณ์น,นะครับนอกจากนี้ AI เนี่ยนะฮะยังสามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อจํากัด แล้วก็อุปสรรคในการบริหารค่าตอบแทนและก็สวัสดิการของบริษัทเราได้ด้วยโดยอาจจะมีการใส่ข้อมูลเปรียบเทียบแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมต่างๆสร้างชุดข้อมูลที่บอกเราได้ว่าปัจจุบันนี้ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตัวไหนที่ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ขององค์กรไม่เหมาะกับความต้องการของพนักงานอีกต่อไปแล้วสิ่งเหล่านี้ AI เข้ามาช่วยเราวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับ ประเด็นที่2ที่ AI, AI สามารถช่วยใน,ในแง่ของการบริหารค่าตอบแทนก็คือสามารถช่วยเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็สิ่ิการได้สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบว่าปัจจุบนันนี้บริษัทเราจ่ายค่าตอบแทนเทียบกับตลาดเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนต่างกันตรงไหนบ้างมีประเด็นอะไรที่น่าจะเป็นประเด็นที่ ต้องเรียกว่าคำหนึงถึงเป็นพิเศษหรือว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในแง่ของการแข่งขันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาวิเคราะห์ข้อมูลกันแบบเชิงลึกกันได้เลยนะครับโดยที่ถ้าใช้คนเนี่ยอาจจะทําได้แต่ต้องอาศัยเวลาแต่ AI นี้สามารถจะ generat ข้อมูลสามารถจะ analyze บางอย่างที่คนเราอาจจะบอกว่าลงลึกขนาดนั้นเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะมันต้องอาศัยเวลาค่อนข้างนานแต่เขาทําได้ภายในไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้น ผลที่ออกมาคือสามารถจะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เลยว่าประเด็นในองค์กรเราเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบรหิหารค่าตอบแทนมีตัวไหนบ้างที่ยังแข่งขันไม่ได้มีตัวไหนบ้างที่ควรจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ไอเดียสิ่งเหล่านี้ได้ได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับประเด็นที่3ที่ AI จะช่วยบอกเราได้ว่าระบบของเราเป็นยังไงในการบรหิหารค่าตอบแทนคือบอกความเหมาะสมของค่าตอบแทนของพนักง,งานกับผลงาน อันนี้น่าจะเป็นในอีกสักพักหนึ่งในอนาคตน,น,นะครับว่าพนักง,งานที่กินเงินเดือนประมาณนี้แล้วก็ถ้าผลงานย้อนหลังมาประมาณนี้เนี่ยเขาคุ้มไม่คุ้มหมายถึงว่าองค์กรเนี่ยได้รับ value added ที่คุ้มหรือไม่คุ้มกับค่าตอบแทนที่จ่ายไป บางครั้งเราอาจจะต้องใส่อัลกอริทึมบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันวิเคราะห์แต่สุดท้ายมันก็จะสามารถวิเคราะห์ออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผลงานของพนักง,งานแต่ละคนที่เทียบกับค่าตอบแทนที่เขาได้รับเนี่ยมันยังขาดอะไรเขาได้มากไปไหมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เขาสร้างให้กับองค์กรคือถามว่าแล้เราเอาข้อมูลชุดนี้ไปทําไมแน่นอนก็คือข้อมูลชุดนี้จะได้เอาไปใช้ในการพัฒนาพนักง,งานต่อแต่ให้เขา เรียกว่าสร้าง value added ให้เหมาะสมกับค่าตอบแทนที่เขาได้รับบางคนอาจจะเป็น t ALENT นะฮะเก่งมากไฟแรงแต่ค่าตอบแทนอาจจะต่ำเกินไปเพราะฉะนั้น AI ก็สามารถจะวิเคราะห์ออกมาให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนว่าถ้าเราไม่ขยับหรือไม่มีการปรับปรุงพนักง,งานคนที่เป็น t ALENT คนนี้อนาคตเขาอาจจะไปอยู่กับที่อื่นก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้เขาสามารถช่วยเราวิเคราะห์ในเชิงแบบ เรียกว่า c u s t o m i z e i n d i v i d u a l l y ได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วยทำนายความต้องการของพนักงานได้ AI นี่เนื่องจากข้อมูลถ้าเราใส่ข้อมูลเข้าไปเยอะๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะเป็นข้อมูลในเชิงบวกเนี่ยไม่ใช่ใส่ขยะเข้าไปนะครับถ้าเราใส่ข้อมูลที่ดีเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพนักง,งานช่วงอายุความต้องการการเบิกจ่ายต่างๆการใช้เงินการใช้งานค่าจ้างสวัสดิการต่างๆในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะ ตัว AI มันสามารถที่จะช่วยเราทำนายความต้องการของพนักง,งานได้เลยนะครับว่าในอนาคตถ้าพนักง,งานยังคงใช้งานรูปแบบกระจ้างสวัสดิการแบบเนี้ยมีแนวโน้มอนาคตว่าเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะออกแบบเรื่องของสวัสดิการให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพนักง,งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายองค์กรที่ผมเคยอ่านจาก case s t u ี y นะครับ เขา,อ,าอ้างอิงว่า a i เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าอีก1-2ปีข้างหน้าพนักง,งานคนนี้มีแนวโน้มที่จะมีบุตรเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาเริ่มมีครอบครัวแต่งงานก็มีแนวโน้มว่าจะมีบุตรเพราะฉะนั้นความต้องการสวัสดิการทางด้านครอบครัวก็อาจจะมากขึ้นในอีกสัก1-2ปีเพราะฉะนั้นมีพนักง,งานแบบนี้ในองค์กรสักกี่คน แล้วก็มีแนวโน้มจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ครเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ทำให้ HR สามารถที่จะวางแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้องสวัสดิการล่วงหน้าได้ค่อนข้างตรงนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกข้อนหนึ่งนะฮะประเด็นสุดท้ายคือ AI สามารถจะเข้ามาช่วยเรื่องของการบริหารสวัสดิการแบบยืดหยุ่นของพนักง,งานได้โดยเฉพาะหลายองค์กรที่หยิบเอาเรื่องของ flexible benefit มาใช้เนี่ยพอพนักง,งานเริ่มใช้ไปได้สักพักหนึ่ง มันจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าข้อมูลพนักง,งานแต่ละคนที่ใช้งานสวัสดิการในรูปแบบต่างๆพร้อมกับช่วงอายุสถานภาพาต่างๆมันก็จะเริ่มเอามาวิเคราะห์ได้ถ้าเราใส่พวกอัลกอริทึมพวกนี้เข้าไปนะครับมันสามารถจะวิเคราะห์แล้วก็บอกกับเราได้เลยนะครับว่าในปีถ,ถัดๆไปแนวโน้มสวัสดิการจะเป็นยังไงเราควรจะปรับปรุงอย่างไรสุดท้ายเราก็สามารถที่จะวางแผนสิ่งเหล่านี้ได้ตรงกับความต้องการของพนักง,งานของเรามากขึ้น อันนี้เป็นข้อดีของมันนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวที่ช่วยได้แต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบค่าตอบแทนมันคือตัวเอไอเนี่ยสามารถจะทำนายอัตราการลาออกแล้วก็แนวโน้มการเทิร์นโอเวอร์ของพนักง,งานได้นะครับถ้าเราสามารถาใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปให้มันเรียนรู้เนี่ยเราสามารถจะได้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนกำลังคนได้ด้วยนะฮะคือนอกเหนือจากเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทน ถ้ามันมีประเด็นอื่นๆเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราสามารถหยิบเอาระบบหรือแพลตฟอร์มทางด้าน AI เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมว่า HR สามารถจะต่อยอดงาน HR ในเชิงส t ิจิเ HR หรือว่าการบริหารเจ้กรบุคคลในเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้นเยอะทีเดียวลองดูนะครับถ้าองค์กรไหนพอที่จะมีความสามารถตรงนี้ ในแง่ของการบริหารงบประมาณในแง่ของการบริหารกําลังคนเพิ่มเติมระบบ AI เข้าไปเนี่ยก็จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของเราได้มากขึ้นนั่นเองฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ